บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษสวัสดีเกมที่เราเล่นในวันนี้ก็คือแคตตากรีนะครับหรือว่าหมวดหมู่นั่นเองนะฮะคันนี้คิตตี้ฮะฮะฮะเราเรียกว่าตุ่นโคมไฟประดับรูปเราสองคนแล้วก็ห้อยดอกกุหลาบเพื่อใจทำแขกทั้งหมดที่มันทำได้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพเพอร์เจอร์นะครับผมและวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษเฮ้ยแต่อยากรู้ว่าเป็นใครเนี่ยต้องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เรามาอยู่กับใครสวัสดีครับแหมเอเนอร์จี้สุดมากเมื่อกี้ยังยมยมกันอยู่เลยใครยมเปล่าตอนนี้เป็นภูมิคนเดียวเหรอสวัสดีครับภูมินะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มารายการครับผมก็วันนี้นะครับมีน้องภูมิมาร่วมรายการเรียกว่าพิเศษมากเพราะว่าเป็นการออกอัพเจอร์ครั้งแรกใช่เคยดูหรือเปล่าเคยดูสิครับตอนไหน EP ที่ทำอะไรก็ได้ทำอะไรเที่ยวเนี่ยจะไปกองแล้วไปก็กินน้ำกินน้ำที่ดูจริงหรือเปล่าหรือแค่อยู่ในนั้นรู้ตัวตอบจริงๆกันนะได้ดูตอนคลิปกินน้ำแต่เดี๋ยวจะไปดูละเดี๋ยววันนี้จะไปดูละแต่จะไปดูตั้งแต่ EP 1เลย EP 1เลยตอนนี้มัน126แล้วมั้งก็เดี๋ยวเราเริ่มที่120แล้วกันไม่รู้ว่าหลังๆเป็นยังไงจะได้ตั้งทันวันนี้นะฮะเรามีกิจกรรมมาทำร่วมกันนะครับผมสำหรับเทศกาลแบบนี้นะฮะตัวจีนดอกซินเจียยุ่งสิ่งนี้พวดไทยนะครับผมวันนี้เรามาเนื่องในเทศกาลอะไรครับว่าเลนทายสิครับเฮ้ยหมอนแดงแบบนี้อันนี้อยู่มาประมาณ3ปีน่าจะไม่เคยซักเลยซักแล้วอ๋อซักแล้วซักแล้วครับอยากรู้ว่าภูมิมาอัพเพอร์เจอร์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ผมครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเซนต์วาเลนไทน์ให้ภูมิฟังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าความจริงแล้วเซนต์วาเลนไทน์มาจากใครมาจากที่ไหนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับผมด้วยเลยผมด้วยผมด้วยโอ้ไปยาวเลยสะกิดจะแขนถลอกเลยเนี่ยแล้ววันนี้นะครับเรามีกิจกรรมจากทีมงานนะครับหลังจากนั้นคือกิจกรรมแรกครับอยากให้ทั้งคู่เล่าถึงวาเลนไทน์ในฝันของตัวเองวาเลนไทน์แบบในอุดมคติอยากให้มันเป็นยังไงไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะเคยมีเล็กๆน้อยๆแต่กันเริ่มเลยต่างกันเริ่มก็คือหลาบอะไรอย่างเงี้ยนี่ของผมอ่ะเอาจริงๆนะแบบว่าไม่ได้อยากได้โหหรูหราแบบจัดแบบว่าต้องไปกินไฟไดนิ่งต้องมีดอกไม้แบบ999ไฟไดนิ่งคืออะไรไฟไดนิ่งคือแบบว่าไปกินแบบหรูๆมิชลิน2ดาว3ดาวอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไม่ต้องการแบบอะไรที่แบบหรูหราแบบมากๆหรืออะไรเงี้ยแบบความจริงอ่ะในฝันเลยนะอยากอยู่บ้านทำอาหารขออนุญาตทำเองไม่ต้องเช่นนั่งกินแล้วคุยกันในบรรยากาศที่โรแมนติกอบอุ่นเปิดเพลงเบาๆจากแผ่นเสียงฝาตกแฮปปี้ก็ถ้าสำหรับภูมิก็คงไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากหรือว่ายุ่งเหยิงก็คงจะเรียบๆครับถ้ามีโอกาสจริงๆก็คงอยากจะแบบคล้ายๆพี่อัพก็ได้ที่แบบว่าเหมือนชิลๆสบายๆหรือไม่ก็จะไปเที่ยวกันหรืออะไรที่มันเรียบๆอยู่กัน2คนอาจจะมีโมเมนต์ที่มันพิเศษมากกว่าวันธรรมดาเช่นแบบอาจจะแบบกุหลาบอะไรดอกไม้นิดหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบโรแมนติกอุ่นอยู่กัน2คนแบบไม่วุ่นวายใช่ไม่วุ่นวายรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้กุหลาบหรืออะไรแบบที่คนเยอะรู้สึกแบบเขินอะแล้วถ้าสมมติแบบวาเลนไทน์อยู่กัน2คนที่บ้านอย่างเงี้ยแต่งตัวดีปกติป่ะหรือว่าใส่ชุดอยู่บ้านปกติเลยอาจจะแต่งตัวดีขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ใช่แบบบ็อกเซอร์กับเสื้อกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกระสูดแต่ก็ไม่ถึงกระสูดก็ไม่ถึงกระสูดของภูมิอาจจะเป็นแค่เสื้อยืดแล้วก็กีบอลอะไม่ใส่เลยก็คงจะมีเพิ่มนะครับแต่ก็คงไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากหรือใส่ถ้ากันเพื่อนทำอาหารแบบตั้งไหนไม่ใส่เลยอาจจะเป็นพี่จะลองเบคมีเหรอตอนนี้ก็รู้ละวาเลนไทน์ในอุดมคติเป็นยังไงเนาะแต่เรายังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเรามีเกมมาเล่นอีกนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยเดี๋ยวน้องอยู่กับพี่ไปเรื่อยๆน้องจะได้เล่นเกมนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะเล่นอะไรบ่อยขนาดนี้นะครับเกมที่เราเล่นในวันนี้ก็คือแคตตากรีนะครับหรือว่าหมวดหมู่นั่นเองนะฮะเราจะพูดกันไปเรื่อยๆบนหมวดหมู่หนึ่งเช่นของในร้านสะดวกซื้อขนมกรุบกรอบ
ขนมมันฝรั่งได้อะไรอย่างนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเงียบไปแบบช็อตนึงเดี๋ยวทีมงานจะนับ5 4 3 2 1ก็คือคนนั้นแพ้โอเคตอบไม่ได้โอเคหรือซ้ำกับอีกคนหรือตอบซ้ำกับอีกคนนึงก็ถือว่าแพ้เช่นกันแล้วผมคนแพ้นะต้องติดสติ๊กเกอร์นะฮะตรงไหนก็ได้ที่คนอยากติดนะครับผมอ่ะมาพร้อมหมวดหมู่ที่1ว่ามาใครเริ่มก่อนต่อยฉุบเปล่ายิงฉุบฉุบฉุบคนแพ้เริ่มการเลือกที่รักเบบีตัวเองเบฟน้องฮันนี่คิตตี้ฮะคิตตี้ผ่านไปให้ก่อน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 ก็ได้ให้ก่อนก็ได้ให้ก่อนก็ได้เต้าอ้วนหมาน้อยเหมียวแมวน้อยจะเอาสัตว์ทุกอย่างต่อไปสวีทพีถังแก๊สถังแก๊สโอ้โหใจลายมาก5 4 BB 3ไอ้หมูจะสัตว์อะไรเหมือนจะเอาสัตว์ให้ครบจริงๆอ่ะ5 4 3 2ไอ้เต่าน่ารักไอ้ตุ่นน้อยฮะไอ้อะไรนะไอ้ตุ่นเราเรียกว่าตุ่นเนาะตุ่นน้อย5 4สามจัดเลยหุ่นนี่ไม่ได้เอาแบบเบาๆเกมแรกครับผมแพ้ไปแล้วเพราะถึงน้อยนะครับผมใช่ครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาแพ้มาใครเริ่มภูมิโอเคเนี่ยสองสามดอกไม้ครับน่ารักใสๆวัยเด็กลูกอมหมอนเขียนได้5 4ขอแบรนด์เนมทุกรูปแบบนาฬิกากำไรนาฬิกาแขวนติดรูปเราสองคนสมุดรูปแพนเนสโคมไฟรูปดอกกุหลาบถุงเท้าหลากสีโคมไฟประดับรูปเราสองคนแล้วก็ห้อยดอกกุหลาบถือได้นะแค่เพิ่มดีเทลให้มันเข้าไปเลยรองเท้าแตะใส่บ้านคู่ชั้นวางของที่มีแต่รูปเราสองคนผมยิ้มผ้าห่มปอกหมอนผ้าปูที่นอน5 4 3คู่หมอนข้างคู่แก้วคู่สร้อยข้อมือที่พูดไปแล้วกำไรเดี๋ยวเถอะได้แล้วชอบสีอะไรให้เลือกสีชมพูเกมที่แล้วเนี่ยคือทุกคนจะได้รับรู้ถึงการแถนะโคมไฟประดับรูปเราสองคนแล้วก็ห้อยดอกกุหลาบไม่รู้ว่าแถจนคันหลอกไปแค่ไหนแล้วอาจจะแพ้อาจจะชนะเกมตัดสินเกมตัดสินต่อไปเป็นยกตัดสินมากระดาษอันพี่เริ่มก่อนเลยดีกว่าผมเริ่มก่อนเป็นผมนะโอ้โหอยู่ในหัวเลยสองคิดถึงเธอนะทำอะไรอยู่อ่ะเราอยากอยู่กับเธอนะหิวข้าวเปล่าคืนนี้ฝันถึงกันด้วยนะไม่อยากได้แต่ฝันให้มันเป็นจริงได้ไหมเธอคนเดียวและคนสุดท้ายเธอคือโลกทั้งใบของฉันไม่ออกได้แต่มองตาแต่เธออ่ะคือจักรวาลของเราเจอความอ้างว้างส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนะอยากไปเจอที่บ้านเราป่ะมาถึงประโยคคำชวนวันนี้เดี๋ยวเราไปรับนะ2 3เราอยากให้เธอใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่เธออยู่ข้างเราได้ไหม5 4 3 2วาเลนไทน์ปีนี้อยากได้อะไรหรอวาเลนไทน์ปีนี้เราอยากได้เธอเป็นของขวัญนะได้ไหมถ้าคิดไม่ออกเราก็ย้อนคำเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดเราอยากเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเธอโอ๊ยพอแล้วห้าสักวันหนึ่งเราขอคุกเข่าต่อหน้าเธอนะต่อให้เราจะเจอคนที่ดูดีแค่ไหนแต่ก็ดูดีไม่เท่าเซี่ยวหนึ่งของเธอเลยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ยอมใจไปทำแผลทั้งหมดที่มันทำได้จริงๆโป๊ะ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 โอเคเรียกได้ว่าภูมิชนะไปด้วยสกิลการแผลทั้งหมดที่สะสมมานะฮะภูมิเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากครับสนุกมากเกมนี้มันกว้างดีอย
ยากจะมาเล่นอีกเราเอาเกมที่มันมีคำตอบเพียง1อันด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้พาภูมิมาแนะนำในช่อง Aperture เนาะนี่น้องภูมินะครับเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์คู่กันนะครับเรื่องMind Stand Inตัวนายตัวแทนนะครับทางไอชีอีนะครับผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามน้องภูมิด้วยนะครับขึ้นช่องทางการติดตามน้องภูมิได้ทางล่างนี้นะครับผมนี่ครับบนตรงนี้บนหน้าผากนะครับบนหน้าผากก็ได้ครับหน้าผากก็ได้ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์มันพูดเหมือนจะมีต่อก็อยากให้คนดูมีความสุขนะครับเพราะผมเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ทำให้เราแบบเหมือนเจออุปสรรคใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดชีวิตเรามีความสุขอ่ะผมเชื่อว่าโอเคมันดีอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับก็วาเลนไทน์เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวาเลนไทน์เช่นกันนะครับผมอยู่กับคนที่เรารักอาจจะเป็นคนรักก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นที่บ้านพ่อแม่หรือครอบครัวใกล้ชิดพี่น้องก็ได้ครับผมขอให้ใช้วันนี้อย่างมีความสุขก็แฮปปี้มากๆเหมือนที่ภูมิบอกนะครับหรือว่าเล่นเกมแคตตาล็อกได้แล้วก็อย่าเอาหมวดหมู่ของเราไปใช้นะครับเพราะมันจะไม่จบก่อนจากการวันนี้เราสองคนก็มีข่าวมาบอกนะครับว่าเราก็อาจจะร่วมมือกันทำอะไรดีๆแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแท้ๆแบบนี้แค้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวไหนตัวแทนทางไอชีวีด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับ